ลำดับที่33ผู้ประหารตัณหาพระพุทธภาษิตโยทะตันหังปะหันตวานะอนาคาโรปริกบะเชตันห้าภวะปริกขี้นังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดในโลกนี้ประหารตัณหาได้แล้วบวชไม่มีเรือนเราเรียกบุคคลผู้นั้นผู้สิ้นตัณหาและพบแล้วว่าเป็นพระอธิบายความตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนแสไปในอารมณ์ต่างๆตัณหาอันออกรับอารมณ์ท่านเรียกว่าวิสัตติกาตัณหาส่วนตัณหาอันเป็นอนุสัยเป็นมูลแห่งวัตตะท่านเรียกว่าวัตตะมูลกาตัณหาตัณหานั้นมี3ประเภท1กามตัณหาทยานอยากในกาม2ภวตัณหาความติดใจในความสุขจากรูปฌาน 3. วิภวตัณหาความติดใจความสุขอันเกิดจากอรูปฌานตัณหานำไปสู่ภพคือเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีภพเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภวะเนติแปลว่านำไปสู่ภพสู่ภพน้อยภพใหญ่ดีบ้างเลวบ้างตามอำนาจแห่งตัณหาและกรรมบุคคลผู้ออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกมุนีประหารตัณหาได้สิ้นตัณหาและสิ้นภพแล้วพระตถาคตตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณพระเวฬุวันกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพระโชติกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชฎินเถระและโชติกะเถระพระเถระทั้งสองนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองราชคฤห์เพราะบุญที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนๆชฎินเศรษฐีมีภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกเกิดขึ้นเองที่หลังบ้านต้องการทองวันไหนก็เอาจอบไปขุดมาใช้สอยตามประสงค์สุวรรณมันพดที่ขุดแล้วก็กลับเต็มตามเดิมต่อมาได้เริ่มใสในพระพุทธศาสนาต้องการบวชจึงแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น3ส่วนให้แก่บุตร3คนบวชแล้วไม่นานได้สำเร็จอรหัตผลวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปรับภิกษาที่บ้านของบุตรแห่งพระชฎินเถระภิกษุทั้งหลายถามพระชฎินว่าท่านยังมีตัณหาในสุวรรณบรรพตและในบุตรหรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีภิกษุทั้งหลายจึงหาว่าท่านพูดไม่จริงอวดมากอวดผลแล้วกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบแต่พระศาสดาตรัสรับรองว่าท่านพระชฎินไม่มีตัณหาในทรัพย์สมบัติและบุตรภรรยาแล้วจริงส่วนท่านโชติกาเศรษฐีนั้นมีปราสาท7ชั้นทำด้วยแก้ว7ประการมีกำแพง7ชั้นประตู7ประตูมีขุมทรัพย์4ขุมขึ้นตามมุมปราสาทในราตรีไม่ต้องจุดประทีปใช้แสงแก้วมณีแทนแก้วมณีนี้สำเร็จด้วยบุญญาฤทธิ์พระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระราชประสงค์จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมาเป็นของพระองค์จึงยกพลไปได้ทอดพระเนตรเห็นเงาแห่งพลนิกายของพระองค์เองอันปรากฏที่กำแพงแก้วก็ตกพระทัยคิดว่าเศรษฐีรู้ตัวแล้วเตรียมกำลังไว้ต่อสู้จึงเสด็จกลับแวะเข้าไปวิหารเวฬุวันพบเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่เศรษฐีทราบความประสงค์ของพระราชาแล้วทูลว่าอะไรก็ตามของตนที่ไม่อนุญาตใครจะเอาไปไม่ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงเชื่อเศรษฐีจึงให้ลองถอดแหวนจากนิ้วของตนดูก็ปรากฏว่าถอดไม่ออกแต่พอเศรษฐีอนุญาตเท่านั้นแหวนก็ร่วงลงมาเองเศรษฐีสังเกตเห็นอาการของพระราชาอันมึนเมาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาจึงเกิดสังเวชสลดใจสละสมบัติทูลขออุปสมบทกับพระทศพลครั้นบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอรหัตผลสมบัติทั้งปวงอันตรธานไปสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังมีตัณหาอะไรในสมบัติอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อหาว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงทูลความนั้นแด่พระศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นความจริงและตรัสพระคาถาว่าโยทะตันหังปะหันตวานะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น